ิฟยูยิ้มน่ารักรักที่สุดหล่อละลายพอรักยิ้มกินเล้งแซ่บเอาเป็นเล้งแซ่บบอยค่ะรักนะคะนี้นะคะพบกับแฟนเวิร์สวันนี้นะคะบอกเลยว่าสาวๆสอนโฮฮาดาเตรียมใจละลายกันทั่วประเทศได้เลยเพราะว่าเฟิร์นนะคะอยู่ที่งาน2024 Kim Son Ho Asia Tour in Bangkok ซึ่งงานนี้นะคะหนุ่ม Kim Son Ho เนี่ยก็กลับมาหาแฟนๆชาวไทยอีกครั้งหนึ่งตามคำสัญญาเลยค่ะพร้อมกับความสนุกสุด colorful นะคะแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปพบกับรอยยิ้มพิมพ์ใจของเขานั้นเดี๋ยวเรานะคะไปมอมอยกับแฟนๆกันก่อนเลยค่ะตามเฟิร์นมาเลยค่ะสวัสดีครับ안녕하세요김선호입니다여러분과의약속을지키기위해서태국팬분들을만나러태국으로갑니다ที่แบบเขากลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนเขาเป็นความสุขให้เรามากๆค่ะเราอะโดนตกจากซีรีส์เรื่องอะไรจริงๆโดนตกจากสตาร์ทอัพค่ะคิดว่าเขาเป็นพระเอกมาตลอดจนกระทั่งอ้าวไม่ใช่หรอ แล้ววันนี้เนี่ยมีโชว์อะไรที่เราอยากดูเป็นพิเศษไหมอยากเห็นพี่เขาร้องเพลงค่ะเสียงต้องละมุนแน่เลยอยากเห็นเต้นค่ะเต้นแบบน่ารักน่ารักด้วยนะอยากให้ร้องเพลงค่ะเพลงไทยอะไรก็ได้ที่แบบช่วงนี้กำลังเป็นกระแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าเป็นเพราะเสน่ห์หรือว่าความน่ารักอะไรของเขาที่ทำให้เราเนี่ยโดนตกความน่ารักรอยยิ้มเขาแหละรักยิ้มอย่างแรกก็คือเขายิ้มรักยิ้มเขาน่ารักมากแล้วก็ดูเป็นลูกชายอบอุ่นค่ะป้ายาแบบว่าคนนอกด้อมได้ไหมว่าเฮ้ยทำไมถึงจะต้องแบบมาตกหลุมรักคนหน้าคงของเราเขาน่ารักอะเขาเป็นกันเองแล้วก็แบบเป็นสุภาพบุรุษมากๆเลยขอ3คำให้กับคิมซอนโฮหน่อยค่ะ I love youยิ้มน่ารักรักที่สุดหล่อละลายพอรักยิ้มกินเล้งแซ่บเอาเป็นเล้งแซ่บบอยค่ะรักนะคะได้ข่าวมานะคะว่างานนี้หนุ่มคิมซอนโฮเตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่มาฝากแฟนๆเพียบเลยล่ะค่ะจะเอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนนะคะตามเฟิร์นเข้ามาเลยค่ะYeah!
รัตนโกสินทร์เชิญเลยครับทั้งสาม1 2 3 4 5 6เย้ก็ใครหญิงหญิงชูความหมายไม่ได้เป็นแบบกระดาษขอยังดิงเจ้าปักกระเป๋าอีชุบยองอนฮีสลังเฮคิมซอนโฮแปลว่าที่รักสลังเฮคือเด็กก็ฮิมเนเซียอุปะคิมซอนโฮจะอยู่หน้ากี่โมงก็จบลงไปแล้วนะคะเรียกว่าเสร็จงานนี้เนี่ยคือต้องรีบไปโทรแจ้งความกันเลยนะคะเพราะว่าโดนหนุ่มคิมซอนโฮอุปะของเรานะคะขโมยหัวใจกันไปเป็นแถวเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบ็กซ์นะคะที่พาหนุ่มคิมซอนโฮมาให้เป็นแฟนชาวไทยเนี่ยได้ฟินกันอย่างใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะและครั้งหน้าแฟนเวิร์ดจะพาไปบุกงานไหนคอนอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันนะสามารถดูรายการย้อนหลังอัปเดตข่าวสารความบันเทิงได้ทุกช่องทางของโมโน29ได้เลยค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Entertainment Now แล้วค่ะสามารถกลับมาพบกันใหม่นะคะได้ในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ